สวัสดีครับกลับมาพบกับผมภาวินมาลัยวงศ์ในรายการหมายเหตุประเภทไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์อ้ามตินภพสินสมบูรณ์ทองสวัสดีครับอาจารย์อ้สาวัสดีครมับอาจารย์นิมก็เสื้อสวยจังวันนี้แบบว่าโชว์หน่อยสิจริงๆมีนัยยะนะบอกก่อนว่าทำไมต้องใส่เสื้อตัวเนี้ยเพราะมันมีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จะคุยกันวันนี้แต่เดี๋ยวค่อยเฉลยแล้วกันครับเดี๋ยวค่อยเฉลยนะครับก็วันนี้ผมกับอาจารย์อาร์มีโอกาสได้ไปอ่านบทความชิ้นหนึ่งแล้วคิดว่าเป็นประเด็นน่าสนใจนะฮะก็เลยจะหยิบยกบทความชิ้นนี้มาเป็นจุดตั้งต้นนะฮะเพื่อคุยกันนะฮะบทความขออนุญาตแนะนำแหล่งอ้างอิงก่อนนะครับมาจากหนังสือชื่อว่า Nakedness, Shame and Embarrassment: A Long-Term Sociological Perspective เขียนโดย Barbara Gornicka นะครับจาก University College Dublin ตีพิมพ์เมื่อปีค.ศ. 2016นะครับก็จริงๆแล้วหนังสือค่อนข้างหนาเนาะก็เราจะไม่ได้คุยหนังสืออันเนี้ยทั้งเล่มนะฮะเราจะหยิบแค่บทที่5มาแต่ว่าอาจารย์อาร์มก็จะค่อยๆสรุปตบให้พวกเราเข้าใจอาร์กิวเมนต์แหละเนาะก็บทที่5นี่ชื่อว่า Natural Bodies Nakedness Eroticization and Shame นะครับก็วันนี้ถ้าท่านผู้ชมฟังเราสองคนคุยกันเนี่ยแล้วอยากฟังต่อมีเทปอีกเทปหนึ่งที่อาจารย์อาร์มกับปกป้องนั่งคุยกันเรื่องป้าเป้านะครับก็ชื่อตอนว่าปลดเปลื้องเปล่าเปลือยต้านอำนาจนะครับถ้าสนใจไปติดตามดูเทปนั้นได้นะฮะคิดว่าถ้าจำไม่ผิดอาจารย์อาร์มกับปกป้องอ่านความหมายของการเปลื้องผ้าการเปลือยประท้วงนะการเปิดเผยเนื้อตัวร่างกายโดยเฉพาะจุดซ่อนเลนส์เนี่ยเพื่อประท้วงมันมีความคล้ายๆกันนะครับก็เดี๋ยวถ้าสนใจไปติดตามชมกันนะครับก็เรากลับมาที่บทความที่เราจะพูดถึงกันเลยนะครับก็มีการใช้คำว่า civilizing process นะฮะก็กระบวนการการสร้างอารยธรรมผ่านเรืองร่างร่างกายเปล่าเปลือยเนี่ยเขาทำได้ยังไงอาจารย์อามเชิญเลยนะฮะเริ่มต้นจากกระบวนการนี้ก่อนเริ่มแบบนี้เลยกันแล้วกันคืออย่างเทปป้าเป้าอะครับมันเป็นการอธิบายว่าร่างกายเปรียบเสมือนสนามทางการเมืองแบบนึงเนาะทั้งจุดซ่อนเร้นเอ่ยหรือร่างกายที่เปลือยทั้งตัวเนี่ยมันใช้เป็นอาวุธทางการเมืองได้อย่างไรซึ่งอันนั้นไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า sexualization หรือกระบวนการทำให้ร่างกายเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศหรือว่า eroticization หรือว่าไอ้ที่สิ่งที่เรียกว่ากระบวนการทำให้ร่างกายเป็นเรื่องอีโรติกหรือมีความคาโลกีเข้ามาเกี่ยวข้องเทปเป้าไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแต่เทปวันนี้เราจะคุยกันโดยเฉพาะเลยครับว่าเวลาเราพูดถึงร่างเปลือยอ่ะเรานึกถึงเรื่องเพศเรื่องยั่วเรื่องโลกีใช่ไหมครับผู้เขียนเขาเริ่มแบบนี้เลยว่าเฮ้ยร่างกายเปลือยเปล่ามันเกี่ยวกับเรื่องโลกีโดยธรรมชาติอยู่แล้วหรือมันถูกทำให้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องโลกีกันแน่นะครับโดยกรอบหลักที่เขาเริ่มใช้ในบทความชิ้นนี้คือกรอบที่เรียกว่า civilizing process ซึ่งนำเสนอโดยนอร์เบิร์ตเอเลียสนักสังคมวิทยาคนสำคัญคนหนึ่งในสายคลาสสิกนะครับพื้นฐานเลยครับอาจารย์วินนั้นถามอาจารย์วินเล่นๆแบบนี้ถ้าสมมติว่าอามขอให้อาจารย์วินออกมายืนเปลือยกายอยู่กลางธรรมศาสตร์นะตอนนี้ความรู้สึกแรกที่จะเกิดขึ้นในความรู้สึกของอาจารย์วินคืออะไรอายมีคำว่าอายคือคำว่า shame หรือว่า embarrassment ใช่ไหมครับคำว่าอายเนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญเลยที่ผู้เขียนนะเริ่มกล่าวถึงเป็นประเด็นแรกๆเขาบอกว่าทำไมมนุษย์เริ่มที่จะรู้สึกอายเมื่อต้องเปลือยเปล่าร่างกายประเด็นเนี้ยอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง sexualization หรือว่า eroticization ก็ได้นะทีนี้ย้อนกลับไปในการอธิบายทั้งหมดเลยนะครับบทความชิ้นนี้เริ่มต้นจากการตั้งคู่ตรงข้ามขึ้นมาก็คือมนุษย์กับธรรมชาติที่ผ่านมาเรามักจะบอกว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอาศัยอยู่ในธรรมชาติมนุษย์ก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งใช่ไหมแต่เวลาเราพูดถึงการสร้างสังคมขึ้นมาครับอันนี้ขอคอนเฟิร์มว่าจริตของนักสังคมวิทยาโดยส่วนมากในโลกนี้เวลาเราพูดถึงธรรมชาติของสังคมเราจะเริ่มแบบเดียวกันคือการบอกว่าสังคมอะครับ
มันถูกสร้างขึ้นมาด้วยความพยายามที่มนุษย์อ่ะอยากจะผลักตัวเองออกจากสภาวะตามธรรมชาติมนุษย์อาจจะมีกิเลสกินขี้ปี้นอนเข็นฆ่ากันเพราะมีความตะกะตะการอะไรก็ตามแต่สังคมอ่ะมันถูกสร้างขึ้นมาเพราะมนุษย์วางกฎเกณฑ์บางอย่างวางระเบียบบางอย่างเพื่อคอนเทนหรือกีดกันหรือไปคัดง้างกับธรรมชาติของมนุษย์เพื่อทำให้การอยู่ร่วมกันมันมีระเบียบมากขึ้นมันอยู่ด้วยกันได้เนี่ยเพราะฉะนั้นการสร้างสังคมที่มีอารยะครับโนเบิร์ตเอเลียสก็เลยอธิบายว่ามันคือความพยายามพาตัวเองไปให้ไกลจากสภาวะตามธรรมชาติซึ่งเดิมทีมนุษย์อ่ะไม่ได้แยกตัวเองออกจากความเป็นสัตว์แต่ทีเนี้ยพอมนุษย์มันแยกตัวเองออกจากความเป็นสัตว์มันจึงจำเป็นจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับกฎเกณฑ์ต่างๆนั่นนู่นนี่เรียนรู้ที่จะมีอารยธรรมต่างๆนั่นนู่นนี่ทีเนี้ยความเปลือยเปล่าของร่างกายครับมันเคยถูกอธิบายว่าเนี่ยคือสภาวะธรรมชาติแบบนึงดังนั้นมนุษย์เมื่อจะก้าวข้ามสภาวะธรรมชาติหรือสภาวะเสมือนสัตว์มาสู่การเป็นมนุษย์ที่มีอารยธรรมขึ้นคุณต้องปกปิดร่างกายดิคุณต้องเรียนรู้ที่จะยับยั้งชั่งใจ sexual drive ของตัวเองหรือว่าแรงขับทางเพศของตัวเองไม่ให้เปิดเผยตัวเองและก็ไม่ขณะเดียวกันก็ไม่ไปฉีกกระชากเสื้อผ้าคนอื่นเพื่อจะไปมองเห็นความเปลือยเปล่าในร่างกายของคนอื่นด้วยดังนั้นการเรียนรู้ที่จะปกปิดตัวเองและเคารพการปกปิดร่างกายคนอื่นจึงเป็นหัวใจสำคัญส่วนหนึ่งของการสร้างสิ่งที่เรียกว่า civilizing process นะครับทีนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกันด้วยกับการที่ความเปลือยกายอะครับหรือการความเปลือยเปล่าเนี่ยมันจะต้องถูกต่อต้านเลยเป็นภาคบังคับเลยว่าถ้าคุณอยากสร้างสังคมสมัยใหม่คุณต้องต่อต้านความเปลือยเปล่าหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าย้อนกลับไปที่อามพูดไปเมื่อกี้เรื่อง civilization หรือว่า civilizing process ครับมันคือการผลักตัวเองออกจากสภาวะเสมือนสัตว์หรือสภาวะก่อนสมัยใหม่สภาวะ primitive นั่นเองดังนั้นถ้าเราจะอยู่ในสังคมสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยเหตุผลเต็มไปด้วยความเคารพเต็มไปด้วยประชาธิปไตยหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันต้องวางอยู่บนกติกาที่ว่าเราต้องไม่เหมือนสัตว์อีกต่อไปดังนั้น nakedness จึงมักถูกทำให้กลายเป็นสิ่งทาบูทั้งในเชิงศีลธรรมและกฎหมายในสังคมสมัยใหม่โดยทั่วไปนะครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเวลาพูดถึง nakedness มันจึงจะต้องพ่วงติดมากับอุ๊ยความเปลือยต้องเป็นเรื่องผิดกฎหมายสิความเปลือยต้องเป็นเรื่องผิดศีลธรรมสิเช่นเนี้ยครับอาจารย์เราแอบขัดจังหวะได้มั้ยอามเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้สึกที่อาจารย์อามถามเราเมื่อกี้แล้วเราบอกว่าอายอ่ะความอายมันถูกทําให้เป็นแบบว่าเป็นธรรมชาติที่อยู่เราทำแบบนี้เราต้องอายแต่ว่าฟังจากที่อามพูดแล้วความอายมันถูกประกอบสร้างแบบนั้นแล้วก็ยัดให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคุณต้องอายสิจริงๆแล้วมันไม่ใช่ใช่ไหมโอ๊ตอาจารย์วินสรุปได้น่าสนใจและถูกต้องมากๆครับว่าจริงๆอาร์กิวเมนต์หลักง่ายๆเลยของบทความชิ้นนี้ผู้เขียนด้วยความที่เป็นนักสังคมวิทยาจริตของนักสังคมวิทยาเราจะไม่เชื่อว่ามันมีสิ่งที่เรียกธรรมชาติดำรงอยู่ 100% นะอย่างชิ้นนี้ก็เช่นกันไอ้ความรู้สึกอายเวลาที่เราเปลือยกายอะครับหรืออายเวลาไปจ้องมองหรือมองเห็นร่างกายเปลือยของคนอื่นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปฏิกิริยาตามธรรมชาติผู้เขียนต้องการจะสื่อว่ามันถูกประกอบสร้างขึ้นมาต่างหากแต่ประกอบสร้างอย่างไรผ่านกระบวนการแบบไหนอ่ะอันนี้อยู่ในรายละเอียดของตัวบทความซึ่งตัวบทความชิ้นนี้ด้วยความที่ผู้เขียนก็พยายามจะย้อนกลับไปในอดีตครับอาจารย์พยายามจะสำรวจว่าแล้วความเปลือยความอับอายรวมไปถึงการทำให้สภาวะเปลือยกลายเป็นเรื่องเพศอ่ะในอดีตย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคกรีกโรมันหรือในวัฒนธรรมของพวกชาวยิวในช่วงก่อนสมัยใหม่ก็ตามชาวมุสลิมหรือแม้กระทั่งชาวคริสต์ในช่วงยุคกลางอ่ะเขามองความเปลือยเหมือนหรือต่างกันอย่างไรมองในเชิงบวกเชิงลบอะไรอย่างเงี้ยบทความชิ้นเนี้ยก็นำเสนอเนื้อหาเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในส่วนนี้ด้วยเพื่อต้องการจะนำเสนอว่านี่ไงความรู้สึกอายเมื่อเปลือยมันไม่ใช่เรื่องธรรมชาติมันไม่ได้ติดตัวเรามาในสัญชาตญาณแต่เราถูกหล่อหลอมให้ต้องรู้สึกอายต่างหากเพราะถ้าหากมองย้อนกลับไปในบางวัฒนธรรมในช่วงเวลาบางช่วงของอดีตเราไม่ได้รู้สึกอายด้วยซ้ำเราถูกหล่อหลอมให้ต้องภูมิใจที่จะต้องเปิดเผยความเปลือยเปล่าเสียด้วยซ้ำอ่ะนะครับเราในรายละเอียดเนี่ยในบทความก็นำเสนอได้น่าสนใจมากเลยนะครับอาจารย์วินว่า
บางวัฒนธรรมก็มองในเชิงบวกบางวัฒนธรรมก็มองมันในเชิงลบแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยคิดว่ารายละเอียดมันเยอะพอสมควรเลยครับเรายกยอดไปกล่าวถึงในเบรก2กันดีมั้ยครับใช่ครับเรากำลังจะแบบว่าแอบสรุปเลยว่าสิ่งที่อาจารย์อาร์มพูดนี่แบบว่าฟูโคเดียนมากๆนะครับแบบว่ามีความเป็นฟูโคไม่แน่ใจว่าแบบว่าสรุปถูกหรือเปล่านะฮะก็คือเราต้องไปดูไปศึกษาในแง่ประวัติศาสตร์เหมือนกันกับเรื่องโฮโมเซ็กชวลิตี้ที่เราต้องย้อนกลับไปดูว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละสังคมเป็นอย่างไรและเราจะเห็นว่าเอ้ยบางช่วงเป็นแบบนี้แบบนั้นนะครับพอเราเห็นวิวัฒนาการแล้วเราจะเห็นการประกอบสร้างความอายนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะ very Foucauldian นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาในเบรกที่2ครับกลับมาคุยกับผมกับอาจารย์อาร์มกันต่อนะครับในประเด็นเรื่องนูดิตี้นะครับก็เมื่อตอนเบรก1เนี่ยเราสรุปกันไปว่าเอ้ยการศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยมีความสำคัญเพื่อที่จะเข้าใจการประกอบสร้างทางสังคมทีนี้เริ่มต้นเบรก2เนี่ยผมอยากเชิญอาจารย์อาร์มร่ายยาวประวัติศาสตร์ของเรื่องนูดิตี้สวัสดีครับท่านสมาชิกให้พวกเราฟังนิดหนึ่งนะฮะในกรีกในโรมันในสังคมอื่นๆเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์อาร์มโอเคก่อนจะเริ่มเล่านะครับยังอยากชวนให้คุณผู้ชมว่าอย่าเพิ่งทิ้งสิ่งที่เรียกว่าเชมหรือความรู้สึกอายไปจากสิ่งที่กำลังจะบรรยายต่อจากนี้อยากให้เก็บคำว่าเชมอยู่ในรายละเอียดของสิ่งที่กำลังจะเล่าต่อจากนี้จะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่าเฮ้ยความรู้สึกที่คนเรามีต่อภาวะเปลือยเปล่าอ่ะในแต่ละสังคมในแต่ละช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์มันมีความแบบลักลั่นกันอยู่พอสมควรนะขอเริ่มแบบนี้ครับอาจารย์วินขอเริ่มที่ยุคกรีกละกันอย่างในบทความชิ้นนี้เขาเสนอว่าในยุคกรีกอ่ะอาจารย์วินก็น่าจะทราบว่าร่างกายของผู้ชายครับโดยเฉพาะร่างเปลือยของผู้ชายมักถูกยกให้เป็นนี่คือสุดยอดแห่งสุนทรียภาพนี่คือสุดยอดแห่งความงามถูกต้องไหมครับทีนี้บทความชิ้นนี้ก็นำเสนอแบบนั้นว่ากลายเป็นว่าร่างกายเปลือยเปล่าของผู้ชายในช่วงยุคกรีกครับกลับกลายเป็นสิ่งที่สะท้อนความงามไม่ใช่สิ่งน่าอับอายเพราะฉะนั้นเราจึงมักเห็นภาพของผู้ชายในโรงอาบน้ำครับเปลือยทั้งร่างแล้วก็ไม่รู้สึกอายแถมยิ่งจะต้องตอกย้ำซะอีกเพราะมันเป็นการชำระล้างร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกันอีกทั้งการเปลือยร่างกายแบบเต็มตัวให้คนอื่นเห็นในโรงอาบน้ำอ่ะมันยังสะท้อนให้เห็นการโชว์สถานภาพทางสังคมได้ด้วยนะครับเพราะว่าการจะเข้ามาในโรงอาบน้ำหนึ่งคุณก็ต้องมีทุนทางสังคมและเศรษฐกิจประมาณหนึ่งสองการที่คุณมีร่างกายที่ไม่ต้องกำยำเป็นกล้ามแบบเป็นธาตุแต่คุณมีร่างกายอันแสนจะบอบบางแต่ว่าก็มีแบบมีกล้ามเนื้อมีสวดทรงองค์เอวนั่นก็คือแสดงว่าคุณน่ะเป็นผู้รักมากดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้ามาเปลือยกายในโรงอาบน้ำเนี่ยเพื่อให้คนอื่นเห็นน่ะมันจึงเป็นสิ่งน่าอวดน่าแสดงออกเพราะเรากำลังโชว์เห็นว่าเราเข้าใกล้กับมาตรฐานความงามได้มากที่สุดในแบบวิธีคิดแบบกรีกแต่พอเป็นโรมันนะครับมันจะต่างออกไปนิดนึงโรมันจะไม่รู้สึกว่าการเปลือยร่างกายทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ายกย่องแต่มันเป็นเรื่องของความไม่เหมาะสมมันเป็นคืออธิบายยากเหมือนกันในแง่ที่ว่าโรมันน่ะเรามักจะเข้าใจว่าโรมันมันเป็นเหมือนภาคต่อของกรีกแต่กลายเป็นว่าพอเป็นเรื่องของร่างกายเปลือยเปล่าครับทัศนะของโรมันจะค่อนข้างตรงกันข้ามเลยกับคนยุคกรีกแล้วมองว่าการเปลือยร่างกายทั้งร่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเป็นสิ่งที่จะใช้คำว่าอะไรดี provocative ก็ได้นะครับเพราะมันไปกระตุ้นให้ผู้ชายเกิด sexual drive เมื่อเกิด sexual drive มันก็อาจจะนำไปสู่การละเมิดทางร่างกายหรือการทำอะไรหรือการไม่เคารพร่างกายซึ่งกันและกันก็เป็นได้นะครับซึ่งอันนั้นเดี๋ยวขอยกยอดไปกล่าวถึงควบคู่ไปกับตอนยุคกลางในส่วนศาสนาคริสต์ก็แล้วกันทีนี้ขอข้ามช็อตมานิดนึงมาสู่นูดิตี้ในความคิดของ
ขาใช้ว่าจูดาอิซึมนะครับจูดาสครับของพวกจูดาอิซึมเนี่ยเขาก็แบบเป็นกลุ่มวัฒนธรรมที่ถามว่ามีการอาบน้ำรวมกันในโรงอาบน้ำไหมคำตอบก็คืออันนี้จะต่างจากยุคกรีกตรงที่สำหรับจูดาอิซึมอะครับเขามองว่าการอาบน้ำรวมกันแล้วเห็นร่างกายเปลือยเปล่าของกันและกันโดยเฉพาะเพศชายเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในทางศาสนาเพราะร่างกายผู้ชายอะมันมีความศักดิ์สิทธิ์ตามหลักศาสนาร่างกายผู้ชายเป็นการถอดแบบพระเจ้าดังนั้นการมาเปลือยกายอะมันเท่ากับคุณลบหลู่พระเจ้าในร่างคุณดังนั้นน่ะโรงอาบน้ำจึงเป็นที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเลยที่เราจะเปลือยกายทั้งตัวการจะเปลือยกายทั้งตัวได้คุณควรจะไปอาบลำพังที่บ้านของคุณเองนะครับดังนั้นร่างกายเปลือยเปล่าอ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายผู้ชายจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความน่าอับอายเพราะมันเป็นสัญลักษณ์แห่งความยากจนและความเปราะบางยากจนในแง่ที่ว่าไม่มีอะไรห่อหุ้มร่างกายเลยล่ะสินี่ไงเธอมันจนจะไม่เหมือนกับยุคกรีกที่พอยิ่งเปลือยได้แสดงว่าคุณยิ่งรวยมากนะครับทีนี้ยิวหรือแม้กระทั่งจูดาอิซึมเนี่ยก็ปฏิเสธเนกเนสด้วยกันทั้งคู่เพราะเขามองว่าความเปลือยของร่างกายผู้ชายมันเป็นเรื่องการทำลายความศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะจะเป็นความหมายอีกแบบนึงผู้หญิงนะมันจะเกี่ยวพันในแง่ที่ว่าร่างเปลือยผู้หญิงนะมักจะทำให้ผู้ชายอ่ะเผลอไผลทำบาปหรือไปประพฤติผิดทางเพศอันนี้จะคล้ายกับวิธีคิดของมุสลิมที่เราเคยได้ยินกันมาว่าสาเหตุที่ผู้หญิงมุสลิมจะต้องคลุมผ้าเนี่ยก็เพื่อปกปิดร่างกายตัวเองไม่ให้ร่างกายของตัวเองเนี่ยไปดึงดูดใจให้ผู้ชายทำบาปอันนี้จะคล้ายกับวิธีคิดของจูดาอิซึมในอดีตเลยนะครับที่จะบอกว่าร่างกายผู้หญิงไม่ใช่เรื่องศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าเปิดเผยร่างกายโดยเฉพาะความเปลือยร่างกายอ่ะมันจะยิ่งไปดึงดูดให้ผู้ชายทำบาปนะครับอันนี้คือวิธีคิดแบบจูดาอิซึมนะครับทีนี้ไปต่อที่มุสลิมกันบ้างนะครับมุสลิมเนี่ยแม้อยู่ตัวคนเดียวก็ไม่ควรเปลือยกายเพราะเราต้องเชื่อเรื่องแบบผีสางเทวดานะครับมันมีเรื่องของจินเรื่องของเทวดาอะไรเงี้ยคอยแบบมองเราอยู่ตลอดเวลาดังนั้นต่อให้อยู่ลำพังคุณก็ห้ามเปลือยทั้งหมดการอาบน้ำชำระล้างร่างกายก็ควรจะต้องมีผ้าอะไรปกปิดเนื้อตัวอยู่บ้างนะครับมากไปกว่านั้นผู้หญิงมุสลิมเองอะต่อให้อาบน้ำรวมกันในโรงอาบน้ำด้วยผู้หญิงกันเองก็ไม่ควรเปลือยทั้งหมดเพราะด้วยสองเหตุผลหลักๆหนึ่งคือเรื่องของความสุภาพนะครับต้องคุมผ้าไว้เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาอาบน้ำรวมกับผู้หญิงต่างศาสนาคุณอาจจะเผลอเปิดเนื้อตัวร่างกายซึ่งเป็นส่วนลับให้กับหญิงนอกศาสนาได้เห็นหรือเปล่าและสองมันเสี่ยงอย่างมากที่คุณจะไปรับเอาแนวปฏิบัตินอกศาสนาเข้ามาในตัวดังนั้นวิธีคิดแบบมุสลิมในอดีตนะครับจึงไม่สนับสนุนให้ผู้หญิงไปอาบน้ำรวมโดยเด็ดขาดด้วยซ้ำนะครับทีนี้พาร์ทต่อมาที่อยากจะพูดเยอะหน่อยก็คือคริสในช่วงยุคกลางคริสในช่วงยุคกลางอะครับเขามองว่าความเปลือยอะไม่ใช่สิ่งผิดในตัวของมันเองแต่ต้องยอมรับว่าคริสในยุคกลางอะบอกเลยไม่สนว่าจะเป็นร่างกายที่เปลือยหรือไม่แต่ร่างกายโดยตัวของมันเองมันคือคอนเซ็ปต์เรื่องเฟลชเนาะร่างกายโดยตัวของมันเองอะเป็นสิ่งที่ผิดบาปอยู่แล้วดังนั้นไม่ว่าจะเปลือยหรือไม่เปลือยอ่ะมันบาปมาตั้งแต่ต้นนะครับจะไม่เหมือนกับวิธีคิดก่อนหน้านี้ที่จะบอกว่าพอเปลือยจึงบาปจึงเป็นการละเมิดต่อพระเจ้าไม่อันนี้คือไม่ว่าเปลือยหรือไม่เปลือยบาปด้วยกันทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นนะครับทีนี้ร่างกายมันคอรัปต์จิตวิญญาณของมนุษย์อันนี้อาจจะเป็นไปตามหลักการของไบเบิลอะไรก็ว่ากันไปนะครับร่างกายจึงจะเป็นจะต้องถูกปกปิดนะให้นึกถึงอดัมตอนที่แอบไปกินผลแอปเปิลก็เลยเอาผ้ามาคลุมตัวหาเถาวัลย์มาคลุมตัวอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันในขณะที่เขาบอกว่าร่างกายเป็นสิ่งผิดบาปแต่คริสก็บอกว่ามันมีข้อยกเว้นนะถ้าคุณผ่านพิธีกรรมบัพติซึมอะชำระล้างร่างกายหมายถึงว่าคุณเปลือยกายแล้วเข้าพิธีบัพติสจุ่มลงไปในน้ำคุณก็จะมีการชำระล้างร่างกายจากร่างกายที่ผิดบาปกลายไปเป็นร่างกายที่ purified หรือบริสุทธิ์มากขึ้นดังนั้นคริสจึงไม่ได้มองว่าเพราะเปลือยจึงบาปแต่คริสมองว่าเพราะมีร่างกายจึงบาปแต่เงื่อนไขเนี้ยแก้ได้ด้วยแบบที่ซึ่งนะครับนี่ก็คือตัวอย่างทั้งหมดที่ต้องการจะนำเสนอว่าเออเนี่ยในแต่ละสังคมในแต่ละช่วงเวลาในประวัติศาสตร์เขาให้ความหมายกับความเปลือยไม่เหมือนกันนะนะครับมันก็เลยนำมาสู่จันทามท้ายของบทความนะครับจันวินเรื่อง argument ครับ
กำลังจะบอกว่ายอดเยี่ยมมากเลยฮะตอนตัวเองอ่านเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าแอบเมาส์กันหลังไมค์ว่าวิธีการเขียนของคุณเดี๋ยวขอดูชื่อกอร์นิก้าเนี่ยนะครับมันมีความแบบว่าตัวเองแอบคิดว่าแบบว่ามีความเป็นแบบว่าsociology อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเขาเขียนกันแบบนี้ก็คือมีการร่ายยาวก่อนแล้วก็มาถึง argument ตอนท้ายเขาไม่ได้แบบว่า thesis statement อันนี้ evidence เป็นแบบนี้นะฮะก็เลยกำลังจะถามอาจารย์อาร์มเลยว่าพอเขาทบทวนสิ่งที่แบบว่าบริบทที่แตกต่างกันแล้วข้อโต้แย้งของกอร์นิก้านะครับคืออะไรครับอาจารย์อาร์มจริงๆเขาก็บอกว่าอย่างกรณีเรื่องของโรงอาบน้ำที่มันเหมือนจะเสื่อมความนิยมไปตั้งแต่ช่วงยุคกลางเนี่ยพอเข้าสู่ยุคเรเนซองส์ครับร่างเปลือยเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากแล้วการจ้องมองร่างกายเปลือยคนอื่นก็เป็นเรื่องผิดมากๆละแต่พอเข้าสู่ยุครู้แจ้งอ่ะปรากฏว่ายุโรปเนี่ยโรงอาบน้ำมันกลับมาฮิตแต่การเปลือยกายแบบเปลือย 100% น่ะก็ไม่เป็นที่ฮิตอีกต่อไปละนะครับอย่างอังกฤษเองวิกตอเรียนก็เข้ามาเรื่องของศิลธรรมทางร่างกายศิลธรรมทางเพศอะไรเงี้ยต้องปกปิดนั่นนู่นนี่เขาก็เลยต้องการจะสื่อว่าสุดท้ายแล้วอะเวลาเราพูดว่าเฮ้ยเห็นร่างกายเปลือยแล้วเกิดความรู้สึกอีโรติกมันไม่ใช่เรื่องธรรมชาติแต่มันถูกฟอร์ชขึ้นมามันถูกหล่อหลอมหรือขัดเกลาขึ้นมาต่างหากนี่คือเมนอาร์กิวเมนต์หลักเลยนะครับเราต่างถูกขัดเกลานะครับและเราทั้งหมดเป็นผลข้างเคียงจากกระบวนการแบ่งแยกไอสิ่งที่เรียกว่า animal side กับ human side ของมนุษย์ในสังคมมากกว่าเพราะฉะนั้นไอความรู้สึกที่เรารู้สึกอายเวลาเราเปลือยหรือเรารู้สึกเกิดกระตุ้นอารมณ์ทางเพศเมื่อเห็นร่างเปลือยทั้งหมดเนี้ยไม่ใช่เรื่องธรรมชาตินะครับแต่ทีนี้ในตัวบทความช่วงท้ายเขาก็พยายามจะนำเสนอรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นแหละว่าก็ไม่ใช่ร่างเปลือยทั้งหมดอยู่ดีแหละที่ทำให้เราเกิดรู้สึก arouse หรือเกิดอารมณ์ทางเพศงานจำนวนหนึ่งในช่วงศตวรรษที่20อะครับก็บ่งชี้อย่างชัดเจนเลยว่าสุดท้ายแล้วไม่ใช่ร่างทั้งร่างที่เปลือยแต่มันมีอวัยวะบางอย่างยกตัวอย่างเช่นคุณเห็นพื้นที่ที่มันเกี่ยวข้องกับอวัยวะเพศหรือเปล่า2มันมีเรื่องของการใช้บางส่วนของร่างกายกระตุ้นเซนชวลิตี้หรือความรู้สึกให้เกิดอารมณ์ทางเพศหรือเปล่าและ3หน้าตาของฝ่ายหญิงมีส่วนดึงดูดให้ฝ่ายชายเกิดอารมณ์ทางเพศด้วยหรือเปล่าเขาก็กล่าวถึงแบบคาสโนวาครับตัวละครตัวหนึ่งเนาะในวรรณกรรมทางยุโรปเนี่ยต้องการจะสื่อว่าเขาก็ยกตัวอย่างมาเป็นแบบบทละครคาสโนวาก็บอกว่ามองไปเห็นผู้หญิง2คนแล้วก็ถูกบังคับให้เลือกว่าคนไหนสวยกว่ากันคนไหนน่าดึงดูดใจทางเพศมากกว่ากันก็บอกว่าคนเนี้ยแต่ว่าคู่สนทนาของคาสโนวาก็บอกว่าแต่คนเนี้ยขาใหญ่ขาน่าเกลียดออกคาสโนวาก็ตอบว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ขาเพราะเดี๋ยวตอนมีเพศสัมพันธ์เนี่ยขาก็ปกปิดเราไม่ได้สนใจอยู่แล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าเฮ้ยความเปลือยทั้งร่างไม่ได้เป็นการคอนเฟิร์มว่าจะก่อให้เกิดอีโรติซิซึมเสมอไปหากแต่อีโรติซิซึมมันเป็นการเล่นกับการมองเห็นบางส่วนของร่างกายและการใช้ร่างกายในบางลักษณะเท่านั้นนี่ก็คืออาร์กิวเมนต์หลักทั้งหมดของบทความนี้แล้วมันก็นำมาสู่เสื้อตัวนี้ครับอาจารย์วินว่าวันนี้ด้วยความที่พูดถึงเรื่องนูดิตี้ก็อยากจะเปลือยกายมาอัดรายการแต่โปรดิวเซอร์ห้ามเอาไว้ก็เลยอยากจะอย่างน้อยเปลือยฟิสิกลี่ไม่ได้แล้วก็จะเปลือยอย่างซิมโบลิกลี่และค่อนข้างมั่นใจว่าข้อความบนเสื้อตัวเนี้ยมันน่าจะมีนัยยะทางเพศไปกระตุ้นเซนชวลไลซ์หรือว่าอีโรติไซซ์ผู้ชมบางคนได้หรือไม่อันนั้นก็เป็นเรื่องของดิสคัชชันต่อไปในรายการนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดนี่คือตัวอย่างของการอธิบายว่าเฮ้ยแมทphysically ตัวตินภพไม่ได้เปลือยทั้งร่างแต่การเลือกที่จะเปลือยบางส่วน symbolically เปลือยบางส่วนในเชิงสัญลักษณ์ด้วยข้อความเนี้ยมันอาจจะนำไปสู่การตั้งคำถามหรือการสร้างความรู้สึกให้คุณผู้ชมบางคนน่ะกลับมาคิดทบทวนเรื่อง eroticism ได้ไหมนี่ก็คือเจตนาของการใส่เสื้อตัวนี้วันนี้ครับเรากำลังจะแบบว่าตัดจบรายการโดยการที่แบบว่าชี้ไปที่เสื้ออาจารย์อาร์มพอดีอันนี้คือแบบว่าสำหรับเราขอแบบว่าสุดท้ายท้ายสุดว่าแบบว่าพอฟังอาร์มมาทั้งหมดเนี่ยแล้วตัวหนังสือที่เขียนว่าขี้อ่อยเนี่ยถ้าเราไปดูในบริบทสังคมที่ต่างกันการเราชอบคิดว่าการแก้ผ้าการเปลื้องผ้าคือการอ่อยแต่ว่าในบางสังคมอะ
การใส่เสื้อผ้าที่ดูดีอาจจะเป็นการอ่อยไม่ใช่การถอดเสื้อผ้าก็ได้นะครับท่านผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรสามารถร่วมทิ้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเราได้นะครับแล้วก็กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้ขอบคุณอาจารย์อาร์มมากนะครับแล้วก็ขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ